สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาพิเศษนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับโอ้โหถามคำถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะซ้ำๆกันนะฉะนั้นเนี่ยผมมาทำคลิปดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเมื่อช่วงสายนะครับก็มีการอัปเดตนะครับค่อนข้างจะหลายอย่างเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับ Ranger ใหม่นะครับมาแล้วนะเจ้าบราวปิ้งย่านะครับบางคนเรียกบราวหมาล่านะบาร์บีคิวพาซ่าก็มีโอ้โหมากันเต็มไปหมดนะครับอันนี้นะครับก็สามารถสลับได้นะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผมไม่ค่อยจะแนะนำให้ไปเปิดกาชานะกาชามันมีขายอยู่นะครับนะครับกาชาอันนี้นะครับมีขายอยู่นะเรนเจอร์ที่การันตีเฉพาะกาชา 6+1 ก็คือจะได้เจ้าตัวบราวคอนนะครับก็คือเป็นตัว7ดาวนะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นตัว7ดาวนะครับเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยจะแนะนำนะครับคือเจ้าบราวบาร์บีคิวเนี่ยมันเก่งก็จริงนะแต่ว่าในกาชา F เนี่ยมันก็มีอยู่นะครับยกเว้นว่าตัวเกมจะแอบเอาออกเนี่ยก็โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะแต่ผมถ้าใครที่อยากจะได้เจ้ามูลดุริยางก็เปิดแล้วกันเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเจ้ามูลดุริยางนะครับอยากได้ก็เปิดนะครับส่วนอีเวนต์นะครับ12วันก็ไอ้เจ้าตัวเนี่ยที่เราจะต้องเล่นด่านพิเศษน่าจะด่านพิเศษนะมันจะแจกเจ้าตัวสีลุงเนี่ยมานะครับก็เอามาสุ่มเรนเจอร์จุตินะครับก็ยังดีนะสำหรับคนที่มีขนน้อยๆนะครับแล้วก็มีเรนเจอร์จุติไม่เยอะนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับไอ้กบนี้คงไม่ค่อยมีคนเปิดอยู่แล้วล่ะโอเคมาดูในส่วนของเรนเจอร์กันสักนิดนึงนะครับตัวเกมมีการปรับนะครับตรงระยะเวลาคูลดาวน์นะครับตัวเกมจะแจ้งนะครับละเอียดละคราวนี้จะละเอียดยิบแล้วครับไม่มีค่าซ่อนไม่มีค่าหมกเม็ดแล้วนะครับอย่างเจ้ามูลดุริยางของผมเนี่ยอัพเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับคูลดาวน์ก็จะให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันเหลือ 6.5 วินะครับไอ้เจ้า 1.3 เนี่ยมาจากเกียร์นะนะครับเกียร์ของผมเนี่ยลบไป 20.4% นะครับก็คือลบไปอีก 1.3% นะอันนี้นะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับส่วนเรนเจอร์ตัวไหนนะครับที่มีการตีบวกนะที่มีการตีบวกเนี่ยไม่ใช่ตีบวกแต้มกบนะครับคือตีบวกตัวกบเลยโดยตรงนะครับไม่ใช่แต้มกบนะตีบวกตัวกบโดยตรงเนี่ยตัวเกมก็ทำการลดคูลดาวน์ให้อีกนะครับจริงๆเจ้ามายาของผมเนี่ยคูลดาวน์เท่าไหร่วะจำไม่ได้ละน่าจะประมาณ12-13นะครับอยู่ที่ประมาณเนี้ย12-13นะครับอันนี้ผมตีบวกไป12ตัวผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะลดประมาณ2ตัวต่อ 0.1 วิหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้คำนวณนะครับรู้แค่ว่าตัวเกมเนี่ยเขาซอยย่อยละเหมือนประมาณว่าบวก20เนี่ยมันจะลดลงครึ่งนึงใช่ไหมก็ถ้าตีบวกไปเท่าไหร่เนี่ยเขาก็น่าจะเอาไปหารกับ20นะครับคิดว่าน่าจะคำนวณแบบนั้นนะก็จะลดลงตามจริงเลยนะครับที่เราเนี่ยใช้กบตีบวกเข้าไปนะครับอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ตีบวกนะตัวเกมเนี่ยมันให้มาเป็นอีเวนต์บวก2นะครับแต่ว่าคูลดาวน์ก็ลดให้นะอันนี้ก็ลดมา0.1 วินะครับประมาณนั้นผมก็เลยงงอยู่เหมือนกันทำไมลดมา 0.1 วิคือผมไม่ได้ตีบวกอะไรเข้าไปนี่หว่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวไหนที่เราตีบวกเข้าไปเนี่ยคูลดาวน์ก็จะลดลงตามความเป็นจริงนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนเรื่องของกิลเลดเนี่ยตัวเกมแจ้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันทำการสุ่มนะครับมันไม่ใช่ว่าตีตายคนเดียวจะต้องให้หรือว่าตี2คนตายแล้วก็ให้นะครับคือผมอันเนี้ยรู้มาตั้งนานแล้วนะเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวเกมปรับอัตราแต่ว่าเขาไม่บอกผมพูดแบบนี้แล้วกันตัวเกมปรับอัตราการดรอปนะครับคือให้มันดรอปยากขึ้นก็ไม่ง่ายนะใครได้ก็เรียกได้ว่าโชคดีนะครับในส่วนของเรนเจอร์นะครับมีหลายคนนะโหถามเข้ามาคือบอกว่าพี่อย่าไปอัพเลยอัพทำไมก็ไม่รู้ไม่ดีคูลดาวน์เยอะอย่างนี้อย่างนั้นนะครับคือตัวผมนะครับถ้าชื่นชอบตัวไหนเนี่ยผมอัพหมดนะผมไม่สนใจเลยนะว่า
คูลดาวน์จะเป็นยังไงจะเยอะจะใช้ยังไงนะครับบางคนพูดถึงกระทั่งว่าถ้าเราอยากมีเรนเจอร์เก่งๆนะเราต้องใส่เกียร์ตามพวกท็อปนะครับลองไปดูเกียร์พวกท็อปนะครับถามว่าผมมีสักชิ้นไหมนะเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติว่าบอกว่าพี่บาร์บีคิวถ้าอยากเก่งอยากเจ๋งนะต้องใส่ตามตัวท็อปครับเนี่ยผมแม่งหาเลยหาในเกียร์มีอะไรบ้างวะโอ้โหของเปกาซัสเลยเหรอวะอะไรเนี่ยเสื้อผ้าคลาสสิกอะมันเป็นไปไม่ได้ครับฉะนั้นเนี่ยการเล่นเรนเจอร์นะก็เล่นตามที่เราชอบนะเราชอบตัวไหนนะครับอัพมาเล่นนะครับดูอย่างที่มุมผมเนี่ยเป็นไฮเปอร์เต็มไปหมดเลยแต่ผมไม่ค่อยจะซีเรียสนะครับตัวไหนอัพมาเนี่ยก็ใช้นะตัวไหนใช้ได้ก็ใช้นะครับอย่างมายะนะครับเป็นอีกตัวนึงที่มีคนโหมาคำนวณให้ผมดูนะครับพี่เนี่ยพี่โง่หรือเปล่าพี่เล่นไฮเปอร์ตัวเนี้ยมัน 0.03 นะ 0.03 เนี่ยเอาไปคูณดิ140เนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยพออัพเป็นไฮเปอร์เนี่ยลดลงมาเหลือ 0.02 เนี่ยคูณ140เนี่ยได้น้อยกว่าอัลตร้าอีกฉะนั้นใช้อัลตร้าดีกว่าคำตอบคือผมชอบของผมนะผมชอบของผมก็ใช้นะครับเพราะว่ามายะเนี่ยอัลตร้าผมก็มีนะครับแต่ว่าผมชอบไฮเปอร์นะผมชอบร่างไฮเปอร์ผมก็ใช้ไฮเปอร์นะครับทีมผมก็ยังอยู่มาสเตอร์1สบายๆนะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยการเลือกเรนเจอร์นะครับก็มีหลายคนถามนะครับผมก็พยายามเลือกตามที่เขาคาดอะไรนะครับเช่นแบบว่าตัวไหนที่มันจำเป็นมากกว่านะครับตัวแท้งเนี่ยผมว่ามันสำคัญมากอยู่เหมือนกันนะควรจะมีตัวแท้งดีๆสัก1ตัวนะครับตัวทำดาเมจก็สำคัญนะควรจะมีสัก2ตัวนะอย่างของผมเนี่ยก็มีแชมเปญนะครับมีแชมเปญเนี่ยเป็นตัวทำดาเมจนะครับกับตัวฟีนิกซ์นะครับ2ตัวเนี่ยทำดาเมจนะแต่คราวนี้คือผมเพิ่มมาเพิ่มมาเพราะว่าสกิลก็ดีด้วยนะครับอย่างตัวนี้ก็ทำดาเมจได้เช่นกันแต่สกิลก็ดีด้วยผมก็อาจจะให้มันเหมือนเป็นกึ่งดาเมจกึ่งบัฟอะไรประมาณนี้และนอกนั้นก็จัดบัฟเลยครับจัดบัฟเราชอบบัฟตัวไหนเนี่ยก็เอามาเล่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นบัฟเกมลุกบัฟเกมรับนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวเกมมีการอัปเดตมาค่อนข้างเยอะนะครับมีอีกอย่างนึงลืมบอกนะก็สเตจพิเศษนะครับสเตจหลักเนี่ยเดี๋ยวผมคงต้องไปเล่นเก็บแล้วนะครับคือปกติเนี่ยมันจะเรียกเพื่อนไปช่วยนะแต่คราวนี้เนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนในกิลไปด้วยได้นะเนี่ยครับตรงเพื่อนสนิทนี่คืออะไรคือของตัวเกมนะครับตัวเกมเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราเลเวลสูงๆนะตัวไม่กากนะครับเดี๋ยวผมลองเรียกเพื่อนสนิทมาให้ดูนะครับเดี๋ยวดูครับว่าตัวเขาเป็นยังไงนี่เพื่อนสนิทไม่กากนะครับแต่ว่ามันจะตัวเนี่ยมันจะเก่งขึ้นมาตามเลเวลของเราเอาง่ายๆยิ่งเราเลเวลสูงนะครับเพื่อนก็จะค่อนข้างตัวดีขึ้นโหดขึ้นนะถ้าเลเวลยังน้อยอยู่เนี่ยตัวก็อาจจะไม่ค่อยโหดมากสักเท่าไหร่นะครับโอเควันนี้ก็มาแนะนำกันประมาณนี้นะครับตัวเกมอัปเกรดค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าดีนะครับอยู่ในระดับที่พึงพอใจมากๆเลยล่ะสำหรับตัวผมเนี่ยโอเคถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็จะมาแจ้งนะครับถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมจะเอาลงในชุมชนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคนถามมาโอ้โหเยอะจริงๆนะครับผมก็เลยทำเป็นคลิปเลยแล้วกันครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ